เผยความจริงเบื้องหลังแฟชั่นสุดแปลกของภรรยาคันเยเวสหรือเยเจ้าพ่อวงการฮิปฮอปและแฟชั่นที่ใครเห็นแล้วก็ได้แต่สงสัยว่าอะไรดนใจให้แต่งตัวแบบนั้นหลายคนอาจจะไม่รู้จักคันเยเวสศิลปินและโปรดิวเซอร์เจ้าของ24รางวัลแกร m มี่อวอร์แต่คุณจะต้องรู้จักหรือเคยเห็นรองเท้าอาดิดาสยิซี่แน่ๆรองเท้าที่ไม่ว่าจะเปิดตัวมากี่รุ่นก็จะมีคนแห่ไปเข้าแถวรอซื้อตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด ซึ่งคารเยเวทนี่แหละคือบิดาผู้ให้กำเนิดยิซี่ร่วมกับอ d ดิดาสส่วนภรรยาของเขาที่เราเห็นแต่งตัวแปลกๆคือเบียงกาเซนซุร hmm. ีซึ่งแต่งงานกันหลังจากคารเยอย่าร้างกับคินคาดเาชียนเบียงกาเซนซุรีปัจจุบันอายุ28ปีเกิดที่เมลเบิร์นในออสเตรเลียและถึงจะเห็นเธอแต่งตัวแปลกๆแบบนั้นแต่ความจริงเธอจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสถาปัตยกรรม จากมาวิทยาลัรเมลเบิร์นเลยทีเดียวสำหรับเรื่องการแต่งตัวสุดแปลกและส่วนใหญ่ก็โปมากจนแทบจะเห็นอะไรต่อม่อะไรในเรื่องนี้สื่อนอกมีความเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งคือเธออาจจะถูกสามีบังคับให้แต่งตัวตามรสริยมของเขาหรือเพื่อสร้างพื้นที่สื่อให้กับตัวเขาเองและอาจกำลังถูกใช้เป็นเหมือนเครื่องแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและจากสีหน้าของเธอก็อาจจะทำให้คนคิดไปได้ว่า เธออาจจะไม่ได้เต็มใจที่จะแต่งตัวแบบนี้เท่าไหรนะ่นักและถ้าหากย้อนกลับไปดูสไตล์การแต่งตัวของเธอก่อนที่จะคบหากับคานเย่ก,ก็จะพบว่าเธอก็แต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปออกจากคล้ายๆคิมคาราเชียนภรยาเก่าของคานเย่ด้วยซ้ำอันที่จริงในสมัยที่ยังครองคู่กับคานเย่คิมคาราเชียนก็มีการแต่งตัวแปลกๆให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่เท่ากับเบียงกาซึ่งดูสวยเกินความเข้าใจไปเสียทุกชุดอย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทั้งคู่ออกมาแก้ข่าวว่าเบียงกาเป็นคนตัดสินใจเรื่องการแต่งตัวของเธอเองทั้งหมดเบื้องหลังชุดแปลกๆของเบียงกาคือพรสวรรค์และความคิดสร้างสารรค์ของเธอเองเธอมีความเป็นศิลปินมากพอๆพกับคานเย่เบียงกามีส่วนร่วมแบบเต็มตัวในธุรกิจแฟชั่นแบรนด์ยิซซี่ของคานเย่ทั้งในฐานะสถาปนิกและดีไซเนอร์พวกเขาเป็นทีมเดียวกันและชุดแปลกๆที่เราเห็นพวกเขาใส่ นั่นก็คือการทดลองของพวกเขาในทางกลับก really ันเมื่ออยู่เคียงข้างคานเยเบียงก้าสามารถทดลองผลงานของเธอได้เต็มที่เพราะพวกเขามีคนดูแลความปลอดภัยให้ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะแต่งตัวเปิดเผยแค่ไหนก็ตามอย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นความจริงใจของเธอแต่ไมื่ใสัมผดสก็บสายพอก็ไม่รู้สึกสบายใจกับภาพลักที่ออกมาในหน้าสื่โดยไม่เดือนที่แล้วมีรายงานว่า รีโอเซซ o r ีพ่อของเบียงกาต้องการให้คานเย่และเบียงกาบินมาหาเขาที่ออสเตรเลียเขาอยากจะคุยกับคานเย่เพราะเขากลัวว่าคานเย่จะพากลูกสาวเขาไปจากครอบครัวและเปลี่ยนให้เธอเป็นสินค้าไร้ค่าและดูเหมือนว่าคานเย่และเบียงก้ายังลังเลกับคําเชิญน,นี้คําเชิญของรีโอออกมาหลังจากที่แม่ของเบียงกาบินไปสหรัฐเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผล